สวัสดีครับก็ยังไงก็ถือซะว่าผมเอาวิดีโอนี้นะครับมาแก้ตัวแล้วกันนะครับให้กับเพื่อนๆเนาะครับตอนนี้ก็แชร์ได้แล้วนะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือการทำวิดีโอนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันตัวQuick นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วจูนครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวแอปเป็นอย่างนี้ครับเราให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงเนี้ยนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับตัวแอปพลิเคชันที่ผมได้ทำการตัดต่อวิดีโอนะครับผ่านทางโปรแกรมตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงเนี้ยผมได้ทำการโพสต์นะครับลงไปในFacebook ของผมแล้วนะครับในไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะครับสิ่งที่แอปตรงนี้ทำได้นะครับนี่ครับส่วนของการทำเป็นอินโทนนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบอินโทนนะครับของตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับที่จะทำการตัดต่อวิดีโอให้กับเรานะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับในส่วนของการทำอินโทนนะครับที่แบบว่าที่สามารถจะทำไปนำหน้าคลิปหรือว่าหน้าวิดีโอของเราได้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงนะครับตรงนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับสวัสดีครับผมนพดลแสงวันดีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับวิธีการขายสินค้าผ่านระบบ e-wallet ของธุรกิจจอยคอยน์นั่นเองครับจะมีเงื่อนไขและก็รายละเอียดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามมารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้เลยครับเนี่ยครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมันจะได้ลักษณะหน้าต่างแบบนี้นะครับท่านเพื่อนต้องการที่จะทำนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ด้านล่างนี้เลยครับนี่ครับเข้าไปนะครับก็คลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะขึ้นให้เรานะครับได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับหรือว่าในส่วนของวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับให้เราเลือกในส่วนของวิดีโอนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับวิดีโอนะครับอย่างที่ผมบอกให้เพื่อนได้ทำการเตรียมเอาไว้ใช่ไหมครับวิดีโอนะครับก็มีความยาวนะครับที่พอดีก็ไม่ควรที่จะเกิน30วินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลือกวิดีโอของผมนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมก็ได้ทำการตัดวิดีโอนะครับเป็น2ช่วงนะครับก็คืออันแรกนะครับอันนี้ผมก็เลือก2อันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกวิดีโอได้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ข้างด้านบนนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับตรงนี้เพิ่มนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับเราจะได้ครับวิดีโอของเรานะครับเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับนี่ครับวิดีโอที่มันได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เราสามารถที่จะดูได้นะครับผ่านตรงนี้ครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ครับเราจะมีวิดีโอนะครับ2อันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับบางคนนะครับมันจะมีในส่วนของเปิดในส่วนของลายน้ําตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ลายน้ําของทางแอปพลิเคชันตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถที่จะทําการปิดมันได้นะครับโดยกดในส่วนของตรงนี้ครับแล้วก็ปิดมันเรียบร้อยแล้วปิดมันได้เลยนะครับเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะไม่มีลายน้ำเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะตัดต่อวิดีโอเป็นของตัวเราได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูแต่ละเมนูก่อนนะครับเมนูแรกนะครับเมื่อเราคลิกไปส่วนของทางด้านเมนูทางด้านล่างใช่ไหมครับทางด้านซ้ายมือสุดนะครับตรงนี้จะเป็นการเลือกนะครับธีมนะครับของทางวิดีโอนะครับที่มันจะทำการจัดการให้กับเรานะครับตรงนี้มีหลายธีมเลยนะครับให้เราได้เลือกครับเยอะมากเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบนะครับในเรื่องของธีมแบบไหนนะครับลองสามารถจะจิ้มนะครับแล้วลองเล่นดูได้เลยนะครับนะครับลองทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นธีมในส่วนของตรงนี้ดูนะครับพอเลือกธีมเสร็จนะครับมันจะมีนะครับแอนิเมชันต่างๆนะครับที่จะขึ้นมานะครับแล้วก็มีเสียงเพลงมาด้วยนะครับเสียงเพลงตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ในส่วนของเมนูถัดมานะครับเมนูตรงนี้อย่างตรงเนี้ยครับเราเลือกธีมได้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเรามาดูเพลงครับ
เลื่อนมาครับตรงนี้มีเพลงเยอะแยะเลยนะครับให้เราได้เลือกครับเราก็สามารถเลื่อนไปได้ครับลองฟังดูครับนะครับถ้าเราชอบเพลงนี้นะครับเราก็โอเคเรียบร้อยนะครับก็พอแล้วก็มาเลื่อนดูทีนี้ต่อครับแต่ตรงนี้เพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่าวิดีโอของผมนะครับมันจะไม่มีเสียงผมเลยมันจะมีแต่เสียงเพลงทำยังไงนะครับให้มันมีเสียงเพลงนะครับเราก็กดไปที่ในส่วนของตรงนี้ครับปุ่มสีฟ้าที่เป็นเหมือนดินสอตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแถบเมนูขึ้นมานะครับในลักษณะนะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับทางด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของข้อความนะครับลบแล้วก็ไฮไลท์นะครับตัดแต่งนะครับปรับระดับเสียงนะครับความเร็วแล้วก็พอดีแล้วก็ทำสำเนาแล้วก็มาตรวัดความเร็วนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถจะใช้เมนูต่างๆได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่เมนูแรกกันเลยนะครับเมนูแรกก็คือในส่วนของข้อความนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจะใส่ข้อความเข้าไปในวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราใส่ยังไงเดี๋ยวผมเลื่อนมาอันแรกก่อนเลยเลื่อนมาอันแรกตรงนี้ครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีในส่วนของตัว T นะครับทางด้านบนนะครับเนี่ยครับมีตัว T ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัว T 2ตัวตรงนี้นะครับพอคำอธิบายนะครับมันจะบอกว่าเพิ่มสไลด์ชื่อเรื่องนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับแล้วเรากดในส่วนของปุ่มสีฟ้านะครับหรือว่าตกลงตรงนี้ชื่อตรงนี้นะครับจะไปนำหน้าคลิปวิดีโอนะครับของเพื่อนนะครับเรียกง่ายว่าเป็นชื่อเรื่องนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไปในส่วนของพรีเซนต์นะครับลองดูนะครับโอเคพอใส่พรีเซนต์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็กดโอเคนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นมาอยู่ทางด้านอันแรกแล้วครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับมันขึ้นมาเป็นเช้าวันอังคารนะครับวันแรกอันนี้ผมไม่ต้องการมานะครับจะทำยังไงเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับลบตรงนี้หรือถังขยะตรงนี้ออกไปได้เลยครับพอลบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับเลื่อนดูได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้มีทั้งหมด3อันนะครับหรือว่า3ช่วงนั่นเองครับตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะใส่ข้อความลงไปในคลิปวิดีโอเนี้ยเราก็สามารถทำได้นะครับเรามาดูในส่วนของเมนูใส่ข้อความครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมจะใส่คำว่าในส่วนของชื่อของผมนะครับใส่เข้าไปเพื่อนๆก็สามารถจะใส่ชื่อตัวเราเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เข้าไปว่าเป็นที่ปรึกษานะครับด้านการลงทุนในโอเคครับแป๊บนึงครับธุรกิจ Joy and Coin แล้วก็มีวงเล็บปิดด้วยครับเมื่อเราได้ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกดในส่วนของปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับคือปุ่มสีฟ้านะครับปุ่มตกลงนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ข้อความนะครับเข้ามาในส่วนของวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะเพิ่มเข้ามาอีกในวิดีโออันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับในส่วนของข้อความนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับในชื่อเรื่องของวิดีโอตรงนี้ของผมครับวิธีการขายสินค้าผ่านระบบeWallet แป๊บหนึ่งนะครับของ eWallet ของธุรกิจ Joy and Coin นี่ครับพอได้แล้วใช่ไหมครับก็กดตกลงนะครับแต่ว่าบางทีเดี๋ยวผมจะทำการเว้นวรรคไว้ด้วยนะครับเพื่อแบบเวลาวิดีโอมันเล่นมันจะได้ว่าอยู่ในช่วงของมันโอเคนะครับก็ให้กดในส่วนของ Enter ลงมานะครับตรงนี้ครับก็เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยก็ตกลงนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อความนะครับที่อยู่ในวิดีโอนะครับแล้วก็อยู่ในนอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วจะมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอยากจะเพิ่มเข้ามาให้เพื่อนๆนะครับก็คือบางคนอยากจะทำการแอปวิดีโอเพิ่มเข้ามานะครับหรือว่าจะใส่เป็นรูปภาพนะครับก็สามารถจะทำได้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีในส่วนของปุ่มสีฟ้านะครับที่อยู่ทางด้านหน้าทางด้านหลังตรงนี้เมื่อเราคลิกนะครับทางด้านหน้านะครับ
รูปภาพที่เราแอดเข้ามานะครับจะปรากฏอยู่ทางด้านหน้าแต่เมื่อเรานะครับคลิกที่ส่วนของปุ่มสีฟ้าที่อยู่ทางด้านหลังนี่ครับรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับจะถูกแอดลงมาอยู่ใต้ในส่วนของข้างหลังของคำว่าพรีเซนต์ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ผมนะครับจะให้มันอยู่ในส่วนของข้างหน้าครับอยู่ส่วนของข้างหน้านะครับผมก็ต้องการเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกได้เลยครับรูปภาพที่เราต้องการเนาะนี่ครับผมก็ทำรูปภาพเอาไว้นะครับก็ให้กดเพิ่มเข้าไปครับพอเพิ่มเสร็จร้อยครับมันจะได้รูปภาพมาเสร็จร้อยแล้วครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆผมอยากจะให้คำว่าพรีเซนต์นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของรูปภาพตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไปครับในส่วนของตรงนี้ครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับให้มันเป็นอีกอันนึงครับก็คือแบบเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเป็นในส่วนของหัวข้อข้อมูลนะครับในธุรกิจ Joy and Coin โอเคนะครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลองเล่นดูนะครับผมมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือเราจะต้องไปทำการเพิ่มเสียงมาก่อนนะครับเพราะตอนแรกเราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสียงพูดของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับเราก็เข้าไปที่เมนูที่มีชื่อว่านะครับตัดแต่งนะครับตรงนี้พอที่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ในส่วนของสมดุลตรงนี้ครับแล้วมันก็จะเล่นไปเองนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับแต่ผมต้องการให้มันมีเสียงนะครับเราก็เลือกในส่วนของกำหนดเองครับตรงนี้พอเลื่อนมาในส่วนของกำหนดเองนะครับมันก็จะเล่นทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเพิ่มเสียงมันด้วยนะครับตรงนี้เราทำการกดตกลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับในส่วนของวิดีโออีกอันนึงนะครับตรงนี้เลือกส่วนของกำหนดเองครับแล้วก็ตกลงครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ครับมันไม่มีเสียงถูกไหมครับเราก็เลื่อนไปครับตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่ามันปิดเสียงอยู่นะครับจะทำยังไงให้มันมีเสียงนะครับเราก็กดจิ้มเข้าไปครับพอจิ้มเสร็จแล้วครับมันจะมีในส่วนของมิกนี่คือแบบทั้งซาวเสียงทั้งเสียงในวิดีโอครับมันจะเท่ากันหมดเลยเรียกง่ายว่ามันจะปนกันไปนะครับแล้วก็มีพอจิ้มไปอีกนะครับมันจะขึ้นคำว่าบูทนะครับบูทก็คือทำให้นะครับเสียงของตัวแอปตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนะครับทำให้เสียงของเรานะครับในวิดีโอของเราตรงนี้มันเด่นขึ้นหรือว่าเสียงพูดเรานะครับมันเด่นขึ้นนะครับก็ให้ปรับเป็นในส่วนของตัวบูทนั่นเองนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วก็ให้กดในส่วนของเลื่อนมานะครับอีกคลิปนึงนะครับอีกอันนึงนะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นในส่วนของบูทนะครับเรียบร้อยครับได้ทั้ง2อันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดในส่วนของปุ่มตกลงครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ครับพอ VO แล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็นี่ครับมันจะได้ทั้งเสียงในส่วนของตัวเรานะครับแล้วก็เสียงเพลงด้วยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ VO ที่แล่นออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะทำการจัดวิดีโอหรือองค์ประกอบต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยพอได้เสร็จอย่างนี้ครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกธีมได้ตามที่เพื่อนพอใจเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแบบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอันเมนูครับทางด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีในส่วนของออกช่องต่างๆเนี่ยเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาในส่วนของเมนูทางด้านตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทำการย้ายได้เลยครับเนี่ยกดค้างนะครับแล้วก็ย้ายครับนี่ครับเลื่อนไปตามช่องต่างๆตรงนี้ครับเพราะบางทีนะครับเราทำแล้วนะครับเราแบบมันยังไม่ค่อยโอเคนะครับเราอยากที่จะย้ายแล้วเราก็สามารถที่จะขยับขยายตรงนี้ได้นะครับโดยการจิ้มขานะครับแล้วก็เลื่อนไปตามที่ต่างๆแต่ตรงนี้นะครับผมได้ทำการผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับต่อมานะครับพอเราดูวิดีโอของเราแล้วนะครับว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคแล้วครับเราพอใจอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะทำการบันทึกนะครับเพื่อทำการเอาวิดีโอเนี้ยมาใช้งานได้นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าเอ้ยอยากที่จะมีความแตกต่างกันบางคนเอาบอกเฮ้ยทีมเนี้ยคนใช้เยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการเลือกเข้าไปอีกครับตรงเนี้ยเราสามารถที่จะจิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้นี่ครับจิ้มเข้าไปในส่วนของตรงธีมเลยครับเพื่อนๆเห็นธีมถูกไหมครับจิ้มเข้าไปเลยครับพอจิ้มเข้าไปตรงธีมเสร็จแล้วครับมันจะมีในส่วนของฟอนต์นะครับ
ิลเตอร์นะครับแล้วก็กราฟิกนะครับตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับในลักษณะที่เราต้องการเนาะเราก็เลือกได้เลยนะครับจะมี4ภาพตรงนี้ครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมันจะได้ภาพเป็นตามสีต่างๆที่มันกำหนดไว้ตรงนี้ครับเราเลือกเราตกแต่งได้เลยนะครับเรียกง่ายว่าพอเลือกธีมหนึ่งนะครับทุกคนก็แบบจะแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วตรงนี้มันก็เลือกได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับจะเลือกเลยว่าชอบแบบไหนครับนี่ครับโอเคนะครับนี่ครับพอเราเลือกได้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับก็กดในส่วนของปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมครับส่วนของตกลงครับพอสุดท้ายแล้วนะครับเราได้ข้อมูลต่างๆได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากเอาไปใช้งานจริงแล้วเราก็กดบันทึกครับพอบันทึกแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีหลายช่องทางเลยนะครับเยอะแยะเลยแต่เราอยากให้เป็นไฟล์ที่เอาไปใช้งานนะครับเราก็กดไปที่คลังภาพนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ให้รอทำการดาวน์โหลดสักนิดนึงนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพนะครับแล้วก็วิดีโอตรงนี้มาใช้งานแล้วนะครับตรงนี้เราก็เอาไปตัดต่อเพิ่มเติมได้นะครับในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือว่านะครับนำวิดีโอตรงนี้ครับไปตัดต่อในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็เทคนิคดีนะครับที่ผมได้นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับนี่ครับเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็หวังว่านะครับจะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้นำมาแบ่งปันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ตอนที่ไลฟ์สดนะครับหรือว่าบรรยายสดนะครับไม่ได้แชร์หน้าจอออกมาได้แบบนี้นะครับพอลองมาทำอีกทีนะครับแล้วมันแชร์หน้าจอได้นะครับก็เลยทำการอัดวิดีโอนะครับเพื่อทำการแก้ตัวให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็หาไอเดียของตัวเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นเพียง1ไอเดียนะครับที่ผมได้นำมาแบ่งปันนะครับจริงๆแล้วมีไอเดียอีกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆก็พูดง่ายคือคิดในรูปแบบของตัวเรานะครับเราสามารถที่จะนำเสนอได้เลยนะครับเราชอบอะไรนะครับเราอยากทำแบบไหนเราทำได้เลยนะครับทั้งทำเป็นวีโอทีเซอร์นะครับเพื่อนๆมีวีโอยาวๆอยู่แล้วนะครับเราต้องการที่จะทำให้มันสั้นลงก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับในการช่วยทำให้วีโอมันสั้นลงได้นะครับสั้นเพื่ออะไรนะครับสั้นเพื่อที่เรานะครับจะนำวีโอตรงนี้นะครับไปโพสต์ในส่วนของทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับเรายังสามารถที่จะไปโพสต์ในส่วนของ IG ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของวิดีโอตรงนี้เต็มๆเลยนะครับโอเคนะครับในผมก็ฝากเทคนิคเล็กๆตรงนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงแล้วโอกาสหน้านะครับผมจะมีเทคนิคอะไรนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงรอติดตามแล้วชมพร้อมกันในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ